งานบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนะครับส่วนฝั่งลุงบอกว่าหัวใจคือโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตก็แปลว่าน้องทั้งสองที่อยู่ในท้องโรงไฟฟ้ามันดับโอเคไหมครับหัวใจไปทำงานโรงไฟฟ้ามันดับลุงก็ไปปลุกให้มันตื่นเท่านี้โอเคก็ได้แค่นี้ครับอ่ะเราจะต่อไปก็คงติดต่อกันอยู่แล้วนะผ่านไปผ่านไปก็หวังดีด้วยกันนะครับถ้ามันเกิดเป็นงี้ได้โอ้โหโลกนี้เป็นของลุงคนเดียวผมว่านะจริงมันจะได้ใช้คำว่าหัวใจคืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดเพราะลุงก็พูดมานานมากครับนะครับอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดทางการแพทย์เขายากที่สุดนะครับส่วนสมองพาร์กินสันการแพทย์ไม่ได้เลยนะครับแต่ทางลุงช่วยคนมานับไปถ้วนแล้วไอ้ปากเบี้ยวน้ำลายยืดปากอะไรอย่างเงี้ยตกเห็นหน้าลุงมั้ยเนี่ยแหววเนี่ยดื่มน้ำไม่ได้ยอดลูกไอ้ออกหมดคอยออกไปกันกันนะช่วงคราวนี้แหละครับโอเคนะก็ทั้งหมดก็ปรุงนะครับอยากจะให้เข้าใจอยากจะให้รู้และปฏิบัติตามที่น้อยสอนน้อยผมต้องช่วยกันด้วยวิธีนี้ครับไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเป้าหมายจริงๆของลุงก็คือต้องการทุกคนทุกท่านช่วยเหลือตัวเองก็คือรักษาตัวเองนะครับโดยคำว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาเนี่ยหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเกศจนาแต่ดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นนี่ภาษาลุงเนี่ยนะส่วนคำว่ายาเคมีที่เขาว่าลุงบอกว่าเป็นพิษหมดเป็นพิษหมดใครที่ต้องการพิสูจน์เอาปากมาแบกมาสามกระสอบด้วยแล้วอย่ามีข้อแม้เพราะที่ลุงพูดมาเมื่อกี้นี่ไม่มีข้อแม้เลยนะอากาศน้ำผักผลไม้นึกออกไหมครับไม่มีข้อแม้กินอะไรก็ได้โอเคไหมครับมันต่างกันต่างกันก็อยากจะให้เข้าใจเรื่องราวพวกนี้แหละครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้องการเข้าใจเรื่องพวกนี้แต่ลุงก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาตลอดครับต่อไปมันจะเลิกพูดไปแล้วจ้าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินมันหมดยุคอาหารห้าหมู่ห้าเหล่าแล้วจ้าโอเคไหมมันมาถึงยุคอาหารทั้งหมดนึกถึงว่าเป็นสารเข้าไปผ่านปากเคี้ยวบดย่อยไปทีนึงผ่านเข้าไปสู่กระเพาะก็ย่อยสลายกลายเป็นพลังงานเอาพลังงานที่ว่ามันก็ซึมซับไปยังเลือดนะเลือดก็มีเลือดดำเลือดแดงมันจะซึมซับไปทางพวกนี้ขอให้คิดในกรอบนี้ได้แล้วจ้าท่านที่อยู่หน้าจออย่างนี้เห็นไหมยังไงบอกวิทยาศาสตร์การอันตรายเป็นอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปแล้วอาวุธคลื่นคือวิชาฟิสิกส์ทั้งนั้นแหละแค่ไหนพวกคลื่นอันตรายหมดแล้วจ้านะเคมีก็เป็นอาวุธไปแล้วชีวะก็ภาพไปแล้วไวรัสโคโรนานี่แหละคืออาวุธชีวภาพนะโยมนะนะไวรัสโคโรนานี่แหละคืออาวุธชีวภาพนะคุณโยมบอกให้ทราบไว้นะลุงจะเรียกมันว่ามัจจุราชราหูไซตอนซาตานมันเป็นคู่ต่อกรกับเดอะก็อดคือพระเจ้าเข้าใจมั้ยคู่ต่อกรเลยกับไซตอนให้รู้ไว้นะไซตอนจะเป็นคู่ต่อกรกับพระอัลเลาะห์บอกให้ก็ได้นะครับซาตานคู่ต่อกรกับพระผู้เป็นเจ้าโอเคไหมครับแล้วก็ราหูเป็นคู่ต่อกรกับนารายนู่นแหละนะครับส่วนคำว่ามัจจุราชคู่ต่อกรกับพระธรรมพระพุทธพระธรรมนะใครก็ตามที่รู้เข้าใจเข้าถึงพระธรรมมัจจุราชก็ทำอะไรไม่ได้โอเคไหมครับอย่างลุงเข้าถึงพระธรรมนะมัจจุราชจึงทำอะไรลุงไม่ได้โอเคไหม จบไหม ง่ายเนาะไม่ภาษาลุงมันง่ายจริงๆ ใช่ไหมก็พยายามโยงให้ฟังกันอย่างนี้
ทั้งหมดอยู่ในตัวท่านตัวผมนี่แหละพระธรรมโอเคนะพูดตามผ่านทางพุทธศาสนาคือเรียกว่าพระธรรมสิ่งนี้พระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกแต่โดยส่วนตัวของลุงเนี่ยก็คือลุงออกเพียวนิจี้เนี่ยในส่วนตัวของลุงนี่เห็นไหมครับชัดเจนนะครับนี่คือส่วนตัวเนี่ยพอเวลามาพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ลุงก็พูดเรื่องของไฟฟ้าติดต่อนะครับโอเคไหม มันก็ไปอย่างนั้นก็แปลว่าองค์ความรู้หนึ่งที่ลุงค้นพบด้วยตัวลุงเองนะครับอืมค้นพบเองก็มาใช้เองตัวเองใช้ได้แล้วมันดีไม่เกิดโทษเลยก็ให้ผู้อื่นใช้ด้วยก็ท่านอยู่หน้าจอนี่คำว่าผู้อื่นใช่ไหมครับใช่ไหมเออจะไปใช้ใครนะครับคนอยู่นอกจอจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหม ใช่นะพี่นะจบข่าวนะไปต่อ